พอแล้วหาเสียงดีหาเสียงดีเนี่ยพี่น้องอยู่ทางหน้าเนี่ยเพิ่นจะมีตู้มีโต๊ะมีตั้งเนาะไว้คอยอันบริการแขกนักท่องเที่ยวที่มาเลาะมาเที่ยวลิ้นมาอาบน้ำเนี่ยบรรยากาศหาเสียงดีพี่น้องเอ้ยน้ำตื้นขนาดน้ำแห้งบายดีผู้สาวมาได้บ้านเลยผู้สาวนี่ฟ้ามาไก่เนาะเขามากันยังหูหูซ้ำพอเราปิดเขาเขียนลงเฟซได้ว่าเราปิดหรือเปล่าไม่บอกไม่ติดตามสบายดีพี่น้องหมดสู้ผู้สุคนวันนี้บ่าวซอนยังอยู่เมืองหนองบกแขวงคำม่วนตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่บ้านหาดเสียงดีเมืองหนองบกคลิปนี้บ่าวซอนจะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวชมหาดเสียงดีอยู่ที่บ้านหาดเสียงดีเมืองหนองบกตอนนี้แวะชมบรรยากาศทงนาแซงของพี่น้องชาวบ้านเสียงดีชาวบ้านหาดเสียงดีน้อยนึงเนาะนี่แม่นทงนาแซงของพี่น้องชาวบ้านหาดเสียงดีเป็นเห็ดนาแซงได้พี่น้องเอ้ยเห็ดนาแซงเพิ่นดูดน้ำมาจากแม่น้ำเซบังไฟตอนนี้ใกล้สิฮอดบ้านหาดเสียงดีแล้วบรรยากาศสองฝากทางเขาหน้าแซงง่ามีดีทงหน้าแซงรัวหน้าปังวันนี้มาคนเดียวได้เห็นข่าวที่เพิ่นลงเฟซว่าหาดเสียงดีนะเพิ่นเปิดให้มาแขกนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปลิ้นได้แล้วนะก็เลยวันนี้อยากพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศว่าสิเป็นเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์รู้ว่าเพิ่นสิเปิดบ่วันอาทิตย์ก็ถือกับมือเลือกตั้งส.ส.นี่เพิ่นสิเปิดบ่มื้อนี้ไปเบิ่งน้ำกันเนาะหาดเสียงดีเป็นหาดทรายบ่อนึงหรือว่าเป็นบ่อลิ้นบ่อเที่ยวอีกบ่อนึงที่มีชื่อเสียงของบ้านหาดเสียงดีเมืองหนองบกไปครับม่วนงานบุญกุศลสงกรานต์แต่ละปีจะมีแขกนักท่องเที่ยวพากันไปเลาะไปลิ้นไปอาบน้ำกันหลายเป็นหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังบ้านหาดเสียงดีก็เป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยบ้านชนเผ่าผู้ไทยที่เมืองหนองบกเป็นบ้านใหญ่เส้นทางเส้นนี้ก็แม่นลัดไปสู่บ้านดงสง่ำบ้านดงสง่ำบ้านหาดทรายฟองบ้านตานเทิงลัดออกสู่บ้านนาวางบ้านโคกสว่างบ้านโคกกองแล้วก็ออกสู่บ้านด่านปากเส้นเมืองหนองบกลัดใส่เส้นทางเลขที่11เส้นทางลงสวรรค์เขตมีวัดบ้านหาดเสียงดีพวกไม้ใหญ่ประจำบ้านเนาะอ
บาสอนมาทางลาดอีกข้างนึงก็เข้าไปในกลางบ้านแต่ว่าบาสอนมาทางลาดเหมือนลาดออกมาสู่ทางไปบ้านดงสง่าตอนนี้ไกลสะฮ้อนหาเสียงดีแล้วเสียงดีน้องฮอดแล้วเนาะฮอดทางลงแล้วฮอดแล้วหาดเสียงดีหาดเสียงดีเนี่ยพี่น้องโอ้บรรยากาศดีขนาดนี่แม่นสายน้ำเซบังไฟเนาะน้ำเซบังไฟฟังเบื้องนั้นเป็นฟังอันเมืองไซบุรีแขวงสวนเขตเนาะอยู่ทางหน้าเนี่ยเพิ่นจะมีตู้มีตู้มีโต๊ะมีตั้งเนาะไว้คอยอันบริการแขกนักท่องเที่ยวที่มาเลาะมาเที่ยวลิ้นมาอาบน้ำเนี่ยแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการลูกค้าเนาะตอนนี้เพื่อบักกำลังข้ามาตั้งมาเทศฝากสวรรคเขตอยู่บ่อนี้ยังบ่ทันมีขัวเชื่อเนาะมันมีขัวข้ามไปข้ามาต้องใช้เรือบักอยู่ที่หาดเชียงดีแต่ละปีนะเพิ่นแต่ละปีฮอดยามบุญปีใหม่ลาวเพิ่นจะจัดงานบุญปีใหม่ลาวอยู่ที่หาดนี้หลังจากที่เพิ่นบริจาคมาหลายปีนะตอนนี้แต่ละปีเราเพิ่นจะมีการจัดงานบุญคู่สงกรานต์หรือว่าปีใหม่ลาวทุกๆปีมีวงดนตรีมาเสพมางานเพราะเรื่องอดีตแห่งเทคเนาะอยู่หาดนี้เป็นหาดที่ม่วนซื่นกว่าหมู่วัดอยู่เขตเมืองหนองบกเมื่อประมาณหูละ10กว่าปีก่อนหาดเสียงดีเป็นหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะภายๆก็ฮู้จักคันเว้าถึงหาดเสียงดีโอเคเนาะเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเข้าไปเบิ่งใกล้ๆบรรยากาศใกล้ๆสิเป็นอะไรเนาะหาดยืนน้ำเย็นๆอยู่บริเวณหาดเพิ่นเนาะใช่ใช่ใช่ว่าปิดบ่ได้ขายนะครับมันต้องเคงบ่ได้บอกเขาเลยพอแล้วบรรยากาศหาเสียงดีเอาวันนี้เพิ่นปิดเนาะวันนี้เพิ่นบ่ได้ขายเครื่องดื่มขายแต่น้ำก้อนเนาะอันเครื่องดื่มละแขกเอามาเองบ่บ่มีจะไปร้อยนี่เป็นเครือบักเนาะที่รับส่งคนโดยสารหรือว่ารถข้ามไปฝากทางสวรรคเขตจังเลาะเบิ่งอันบรรยากาศอยู่หาดกันเนาะนี่เพิ่นจะเอาตู้มาวางมาเรียงไว้เนาะเพื่อไว้คอยบริการแขกจะมีผู้บ่าวผู้สาวพากันมารอมายินไลน์ขนาดแต่มื้อนี้เพิ่นปิดบริการหนึ่งมื้อเนาะปิดสัวข้าวบริขายอาหารการกินเพราะว่าถือกันมื้อกันเลือกตั้งสสเนาะแต่ว่าอันนี้มันแขกพระเจ้ามาเองเดี๋ยวเราถืออาหารการกินลงมาเองบรรยากาศดีขนาดแต่ละปีฮอตอันยามเดือน3เดือน4น้ำจะแห้งจะเป็นมีหาดทรายนะ
ทำตื่นเท่านั้นว่าปีนี้น้ำแห้งอยู่ดิปีกายังบ่ได้แห้งซ้ำนี่นี่บรรยากาศน้ำตื้นเท่านั้นน้ำตื้นน้ำใสเท่านั้นขาขนาดบรรยากาศเก่าๆเริ่มที่กล้ามาอีกเนาะหลังจากที่ระยะหนึ่งหาดสิ่งดีเพิ่นบ่ได้เปิดให้ลงมาลิ้นระยะ 5-6 ปีหลังมานี้เนาะเพิ่นเริ่มเปิดบริการใหม่น้ำแห้งแล้วเนาะตะกี้ระยะที่เขาจะเฮ็ดเขื่อนใหม่ๆมันจะบ่มีหาดทรายเนาะน้ำหลายแต่ตอนนี้ 5-6 ปีมานี้น้ำเริ่มแห้งเริ่มมีหาดทรายกลับมาคือเก่าบรรยากาศเก่าๆของหาดเชียงดีเนาะมันเริ่มกลับมาอีกพี่น้องวันนี้ขนาดเพิ่นปิดอันนี้เพิ่นปิดก็ยังมีแขกมีคนมาลิ้นหลายถ้าว่าเพิ่นเปิดบริการจักสิมีหลายทําได้เนาะบรรยากาศหาดเชียงดีพี่น้องเอ้ยน้ำตื้นขนาดน้ำแห้งวันนี้มีแขกมีผู้บ่าวผู้สาวมาลิ้นหลายขนาดอากาศวันนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวเนาะเลยมีเด็กน้อยมีผู้บ่าวผู้สาวมารีดน้ำลายสาวน้อยผู้บ่าวน้อยกำลังรีดน้ำโอเคเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่หาดเชียงดีเนาะบ้านหาดเชียงดีเมืองหนองบกแขวงข้าม่วนวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาชั่วมาเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่หาดเชียงดีอันนี้เป็นบอลถ่ายรูปเนาะบนเซลฟี่บายดีผู้สาวมาได้บ้านเลยผู้สาวนี่ฟ้ามาไก่เนาะเราเขียนลงเฟซได้ว่าเราปิดหรือเปล่าไม่บอกไม่ติดตามเฟซเราแต่กระยาดอกครับก็มีแขกมาเล่นอยู่ปิดกับแต่เพิ่นบ่ให้ขายนั่นซื้อขายเหล้าขายเบียร์ซื้อบอมาวันนี้อยากมาวันนี้เจ้าของสถานที่เพิ่นมาสัมปทานอยู่นี่เนาะตอนนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ที่หาดเชียงดีเนาะบ้านหาดเชียงดีเมืองหนองบกแขวงข้าม่วนเนาะนี่บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะถ้าเบิ่งยามสงกรานต์ปีใหม่ลาวเนาะบ่าวสอนสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศงานขุดสงกรานต์อยู่หาดนี้อีกเทื่อนึงเนาะสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงส่ำนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย